ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการส่งเสริมการออมทรัพย์ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือหวยเกษียณโดยมอบหมายให้กอช.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินโครงการก่อนนำเสนอครม.และเข้าสู่สภาพิจารณาผู้มีสิทธิ์ซื้อหวยเกษียณมี3กลุ่มคือสมาชิกกอช.แรงงานนอกระบบและผู้ประกันตนตามมาตรา40ออมหวยเกษียณผ่านแอปพลิเคชันกอช.ใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนซื้อได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงและจะมีการออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17:00 น.รางวัลที่1มี5รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่2มี 10,000 รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทคาดว่าจะเริ่มซื้อได้ต้นปี 2568การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสุขทันทีกับหมีเนยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเดินทางท่องเที่ยวไทยตามรอยน้องหมีเนยเน้นจับกลุ่มเป้าหมายมัมมี่หรือกลุ่มแฟนคลับน้องหมีเนยกลุ่มผู้หญิงที่มีกำลังซื้อสูงทั้งชาวจีนและชาวไทยที่ชื่นชอบน้องหมีเนยจะมีการจัดทำคลิปวิดีโอน้องหมีเนย3คลิปนำเสนอเรื่องกินเที่ยวช็อปปล่อยคลิปแรกช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ภาพนิ่งไลฟ์สไตล์ต่างๆพร้อมรูปภาพเบื้องหลังการถ่ายทำเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ไม่ต่ำกว่า4ครั้งและแถลงข่าวร่วมกันหรืออีเวนต์แฟนมีตติ้ง1ครั้งอาจเป็นการจัดนอกสถานที่หรือพื้นที่ใหม่ๆนอกกรุงเทพเช่นอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะใช้เวลาจัดกิจกรรมร่วมกับน้องหมีเนย 3-6 เดือนคาดว่าจะสร้างการรับรู้ได้กว่า20ล้านครั้งเกิดการออกเดินทางจริงไม่ต่ำกว่า 100,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า100ล้านบาททั้งการใช้จ่ายในร้านอาหารโรงแรมและซื้อของฝากด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยตัวเลขประจำสัปดาห์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไทยเพิ่มขึ้น 155,717 คนสูงสุดในรอบ9สัปดาห์จากกระแสการท่องเที่ยวตามรอย MV เพลง Rockstar ของลิซ่า5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แก่ชาวจีน 155,717 คนมาเลเซีย 98,688 คนอินเดีย 35,350 คนเกาหลีใต้ 31,753 คนและลาว 28,354 คนนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังนายกรัฐมนตรีลงนามฟรีวีซ่า93ประเทศเป็นเวลา90วันมาตรการ4ด้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้แก่การเสริมสร้างความปลอดภัยมีการใช้นวัตกรรม AI เชื่อมกล้องดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถทางภาษาประจำจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดทำแคมเปญการท่องเที่ยวที่หลากหลายการพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวพัฒนาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากลและสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้และการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินโรงแรมห้องน้ำตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ